ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องของภริตานั่นเองน้องแพรนะครับจาก Baby Monster หรือว่าแอดมินภริตาที่แฟนๆแซวกันในตอนนี้ได้มีรูปภาพนะครับเปิดเผยออกมาในโซเชียลมีเดียหรือว่าใน Twitter แฟนๆก็คือกำลังแชร์กันอยู่เลยเป็นรูปภาพของภริตาที่ถ่ายนะครับดูเหมือนว่าจะถ่ายที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ภริตาไปเนี่ยคือสวยมากๆและที่สำคัญที่สวยไปกว่าวิวท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นภริตานั่นเองนะครับทุกคนคือสวยเกินเบอร์ไปมากจริงๆไม่คิดเลยว่าภริตาที่ว่าสวยสุดๆเนี่ยจะสวยได้มากกว่านี้นะครับคือรูปที่ถ่ายไม่ว่าจะถ่ายกับอะไรก็ตามจะถ่ายกับบอลลูนทำท่าจิ้มจิ้มบอลลูนเนี่ยก็ยังน่ารักนะครับชู2นิ้วก็ยังน่ารักแถมยังมีรูปที่ยืนถ่ายแบบว่าโพสท่าแบบพิงกำแพงนะครับโพสนี้ก็คือมีความนางแบบมืออาชีพสุดๆน้องภริตาของเราคือสวยเกินเบอร์สวยเกินต้านมากๆนี่ขนาดแต่งตัวธรรมดาชิลๆนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยยังสวยขนาดนี้ทั้งหากว่าแต่งแบบจัดเต็มเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยตกหลุมรักแล้วก็อึ้งในความวิชวลของภริตาแน่นอนใครที่ได้เห็นรูปของภริตากันแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับลุควันสบายๆของภริตาที่ถ่ายกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยชอบแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกเรื่องนะครับกับคลิปเต้นนั่นเองของภริตานะครับที่เต้นกันกับชิกิต้าแล้วก็อายอนในฐานะของพี่คนโตจากแก๊งสามชาติที่มาเต้นด้วยกันนะครับตอนแรกเนี่ยก็เต้นๆกันอยู่แบบเท่ๆเลยภริตาเองก็มาในลุคของสาวเท่เลยนะครับแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มรองเท้าเท่ๆลุคนี้ภริตาก็คือบาดใจแฟนคลับสุดๆแต่ว่าเต้นไปเต้นมาเนี่ยอายอนนะครับสะดุดขาตัวเองล้มลงภริตาเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปช่วยก็คือหัวเราะให้น้องก่อนแล้วแล้วก็ค่อยๆเดินอ้อมมานะครับมาที่กล้องแล้วทำหน้าแบบว่าช็อตนี้ไม่ได้ซีนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านซึ่งแฟนๆบอกว่าซีนที่ภริตายื่นหน้ามาใกล้ๆกล้องเนี่ยคือน่ารักมากแถมยังมาทำหน้าแบบนี้อีกแล้วแฟนคลับจะอยู่ได้ยังไงจะไหวกันได้ยังไงในฐานะของแอดมินนะครับก็เลยจะต้องเดินมาปิดกล้องก่อนแล้วค่อยเริ่มถ่ายกันใหม่สุดท้ายแล้วภริตาก็เลยให้น้องเต้นในการแค่2คนทำหน้าที่ที่เหลือก็คืออยู่หลังกล้องแล้วก็รอปล่อยคลิปนะครับแฟนๆแซวกันขนาดนี้เลยแอดมินภริตาโดนแซวกันหนักมากๆแต่ว่าในคลิปเต้นนี้เราก็ได้เห็นความเท่ของน้องแพรนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยลายเต้นเนี่ยก็สวยก็เท่ใช่ย่อยเลยนะครับมาเจอกับลายเต้นเท่ๆของชิกิต้าหรือว่าเฟียสเซ็กซี่เซ็กซี่ปนความแข็งแรงของอายอนเข้าไปภริตาก็ยังไม่จมนะครับทุกคนฝึกหนักฝึกหน่วงมากๆเตรียมตัวพร้อมแล้วกับการเดบิวต์ไม่จมไม่หายแน่นอนใครที่ได้เห็นการเต้นของภริตาถึงแม้ว่าจะมาเล็กๆสั้นๆในช่วงต้นของคลิปนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วันนี้นะครับเรามารอดูกันดีกว่าว่า YG เขาจะปล่อยอะไรออกมาเพิ่มหรือเปล่ารูป profile image test เนี่ยก็ไม่มีนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่า4ทุ่มจะมีคลิป focus cam ของใครเปิดออกมาอีกไหมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับฮันยอง